ัวร์โรงเรียนเก่าน็อตวิสรุตพาสายฟ้าพายุทัวร์โรงเรียนเก่าที่ออสเตรเลียบรรยากาศไฮโซไม่เบาแถมค่าเทอมไม่ธรรมดาแฟนคลับเชียร์แม่ชมพู่อารยาว่าไงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ซุปตาสาวชมพู่อารยาและน็อตวิสรุตได้พาลูกชายฝาแฝดน้องสายฟ้าและน้องพายุไปเยี่ยมชมโรงเรียนชื่อดังที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งทั้งคู่วางแผนจะส่งลูกๆเรียนต่อที่นั่นแต่คนเป็นแม่ก็ขอทำใจก่อนอีกหลายปีล่าสุด20สิงหาคม2566ในทริปที่สาวชมพู่และน็อตยกครอบครัวไปเที่ยวที่ออสเตรเลียนอกจากจะไปเที่ยวตามแลนด์มาร์คดังสวนสัตว์ให้เด็กๆได้สนุกสนานกันแล้วทางพ่อน็อตยังได้พาน้องสายฟ้าและน้องพายุไปทัวร์โรงเรียนเก่าของตัวเองที่เคยมาเรียนระดับชั้นมัธยมที่นี่ด้วยซึ่งก็คือโรงเรียนแคมเบอร์เวย์แกรมเมอร์สคูลโดยพ่อน็อตยังได้ลงแคปชั่นไว้ว่าบ้านหลังเดิมที่พ่อเคยอยู่โรงเรียนมัธยมที่พ่อเคยเรียนด้านแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ชมความหล่อของคุณพ่อและความน่ารักของน้องๆกันเทียบพร้อมบอกว่าโรงเรียนเก่าคุณพ่อดูไฮโซหรูหราไม่เบาบรรยากาศดีมากบางคนก็เชียร์ให้น้องๆมาเรียนต่อที่นี่ด้วยทั้งนี้โรงเรียนแคมเบอร์เวลกรัมสกูลตั้งอยู่ที่เมืองแคนเทอร์เบอรีรัฐวิคตอเรียประเทศออสเตรเลียเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่เกรด1เกรด12อยู่ในแรงอันดับที่8ของรัฐส่วนเรื่องค่าเทอมเริ่มต้นตั้งแต่เทอมละ $21,000 $37,162 หรือเป็นเงินไทยประมาณ 746,000-1,321,000 บาทส่วนโรงเรียนจะเข้าตาแม่ชมพ่อน็อตไหมก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปแล้วล่ะค่ะ